น้องไข่เจียวตอน4วิธีสร้างนิสัยรักการอ่านการอ่านถือเป็นงานอดิเรกและเป็นวิธีการสั่งสมประสบการณ์และหาความรู้วิธีหนึ่ง okay. คนที่รักการอ่านจะได้เปรียบเพราะว่าการอ่านมีประโยชน์มากมายเป็นการเพิ่มพูนความรู้รอบตัวเรียนรู้เรื่องภาษาการใช้คำและความหมายของคำต่างๆที่เราไม่รู้จักฝึกสมาธิให้จดจ่อกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้นานเพิ่มทักษะในการจดจำและทำให้เรารู้จักการคิดวิเคราะห์แม้ว่าการอ่านจะมีประโยชน์มากมายเช่นนี้แต่หลายๆคนก็ยังคงไม่ชอบการอ่านและมักจะอ่านได้ไม่นานพอเพราะฉะนั้นวันนี้น้องไข่เจียวจึงมาแนะนำเคล็ดลับวิธีสร้างนิสัยรักการอ่านให้เพื่อนๆลองนำไปใช้กันค่ะ 1. อ่านเรื่องที่ชอบการได้อ่านเรื่องที่ชอบจะทำให้เราสนใจและอ่านในสิ่งเหล่านั้นได้นานขึ้นอย่างเช่นถ้าเพื่อนๆชอบนิทานก็ลองเริ่มอ่านจากนิทานก่อนส่วนเพื่อนๆที่ไม่ชอบอ่านหนังสือที่มีแต่ข้อความก็ลองหาหนังสือในหัวข้อที่เราสนใจและมีภาพประกอบเยอะๆจะได้ไม่ดูน่าเบื่อและสามารถเข้าใจเนื้อหาในหนังสือได้ดีขึ้นจากภาพประกอบ2. กำหนดเวลาและเป้าหมายในการอ่านการอ่านถือเป็นทักษะหนึ่งที่ต้องทำการฝึกฝนอย่างต่อเนื่องเพื่อนๆลองกำหนดเวลาและเป้าหมายในการอ่านหนังสือระยะสั้นดูนะคะอย่างเช่นตั้งเป้าหมายว่าจะอ่านหนังสือก่อนเข้านอนประมาณ10นาทีหรือต้องอ่านหนังสือ1เล่มให้จบภายใน1สัปดาห์3ชวนเพื่อนอ่านหนังสือเรื่องเดียวกันลองชวนเพื่อนๆ อ่านหนังสือเรื่องเดียวกันแล้วมาคุยกันหลังจากที่อ่านจบแล้วการได้พูดคุยกับเพื่อนในเรื่องเดียวกันจะทำให้เราได้ใช้ความคิดวิเคราะห์ okay. ทักษะในการจดจำและการแสดงความเห็นความเห็นของเราอาจแตกต่างจากความเห็นของคนอื่นและนั่นก็ทำให้เราได้เห็นและคิดถึงในมุมที่ไม่เคยคาดคิดมาก่อน 4. ถ้าไม่สนุกกับหนังสือที่อ่านอยู่ก็ให้เลิกอ่านและเปลี่ยนเล่มเราจะรักในสิ่งที่ทำได้ก็แต่เมื่อเรารู้สึกสนุกไปกับมันหากหนังสือที่เราอ่านเป็นหนังสือที่น่าเบื่อก็ให้เลิกอ่านหนังสือเล่มนั้นแล้วเลือกหนังสือเล่มอื่นเราไม่จำเป็นต้องสนุกไปกับหนังสือที่คนอื่นสนุกเพราะว่ารสนิยมการอ่านของแต่ละคนไม่เหมือนกันเพราะการได้อ่านหนังสือที่ชอบและสนุกคือปัจจัยสำคัญที่ทำให้ผู้คนรักการอ่าน